Informa Market จับมือคณะวิศวะจุฬาและภาคีเครือข่ายจัดงานไทย Water Expo และ Water Forum 2023รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมยกทัพเทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมInforma Market ประเทศไทยคณะวิศวะจุฬาและภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทรัพยากรน้ำร่วมกันจัดงานไทย Water Expo และ Water Forum 2023งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทยชูแนวคิดเสริมสร้างความพร้อมของอาเซียนพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนผลทัพนวัตกรรมล่าสุดจากเนเธอร์แลนด์และประเทศชั้นนำระดับโลกพร้อมจัดเวทีเสวนา Water Forum ดันไทยจัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนค่ะสำหรับงานไทย Water Expo 2023นะคะแล้วก็งาน Water Forum 2023นะคะในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการแสดงเทคโนโลยีนะคะแล้วก็การประชุมนานาชาตินะคะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะแล้วก็รวมถึงน้ำเสียนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่7แล้วนะคะซึ่งภายในงานปีนี้เนี่ยเรารวบรวมนะคะผู้ประกอบการกว่า200บริษัทนะคะเข้ามาจัดแสดงเทคโนโลยีนะคะซึ่งในปีนี้ความพิเศษเรามีพาวิเลียนนะคะนานาชาติถึง8พาวิเลียนนะคะไม่ว่าจะมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่เป็นคันที่พาร์ทเนอร์ของเรานะคะแล้วก็จะมีจากเยอรมนีนะคะสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันนะคะแล้วก็จีนแล้วก็สิงคโปร์นะคะที่ต่างได้รับการรับรองจากหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆในประเทศของเขานะคะให้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาจัดแสดงในปีนี้ค่ะก็โดยรวมๆก็คาดว่าเอลนีโญมาแน่มาแล้วนะฮะปัญหาคือว่าจะนานแค่ไหนงั้นถ้าเราบริหารต่อปีๆก็อาจจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราได้เตรียมการแผนที่ยาวอยู่น้อย2ปีนะฮะแล้วก็ถ้าแย่สุดก็3ปีนะฮะซึ่งในอดีตนี่เราเคยเป็นเอลนีโญ3ปีแล้วเพราะในส่วนนี้ทุกภาคส่วนควรจะเตรียมตัวเพื่อเตรียมรองรับในส่วนของการสัมมนาครั้งนี้ก็ได้พูดถึงระยะยาวระยะกลางระยะสั้นนะระยะยาวเนี่ยโลกกำลังพูดถึงเรื่องสีเขียวแล้วก็พูดถึงเรื่องของฉลาดแล้วก็พูดถึงเรื่องของยั่งยืนนะฮะทั้ง3อย่างเนี่ยเวลาคิดหรือวางแผนจากนี้ไปอาจจะต้องคิดไปพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นในนี้การเตรียมระยะยาวนี่เป็นเรื่องของการที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนเชงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งเราควบคุมลำบากนะแนวโน้มฝนก็จะเป็นเงี้ยแล้วก็ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแรงบ้างไม่แรงบ้างปัญหาคือด้านของผู้ใช้เนี่ยซึ่งหลายท่านก็คงดีว่าถ้าเราไม่ทำอะไรคนก็มากขึ้นอยู่ในเมืองเพิ่มก็ใช้มากขึ้นเราจะสามารถจะบริหารให้น้ำในช่วงที่เยอะเก็บไว้ใช้เพื่อหน้าแล้งได้อย่างชาญฉลาดได้ยังไงซึ่งในส่วนนี้หลายประเทศก็ดำเนินการในปัจจุบันแนวนุ่มอย่างนี้แล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ซึ่งปัจจุบันเราจะมีดาวเทียมเราจะมีเซนเซอร์เราจะมี IoT เราจะมี AI นะฮะแล้วอย่างนี้ถ้าเราสามารถจะจัดการได้เนี่ยเราสามารถจะเตรียมตัวเมื่อการเวลาเราจะไปที่ไหนเราเปิด Google เราจะรู้เลยไปไงเพราะถ้าเราเปิดปีหน้าแนวโน้มไม่ดีเราอาจจะต้องแทนที่จะปลูกข้าว100เราปลูกข้าว80 20ไปปลูกผักชาวนาจะปรับตัวเองโดยอัตโนมัตินะฮะไม่ต้องสั่งนะฮะซึ่งในส่วนเนี้ยเราคิดว่าทั้งในนโยบายโลกแล้วก็ในเชิงเนี่ยแนวโน้มเป็นอย่างนั้นในการจัดสัมมนานี้เราก็พยายามพูดถึงเรื่องของตั้งแต่น้ำดิบนะน้ำสุกน้ำเสียแล้วก็พูดถึงเรื่องตัวการจัดการในเชิงการเงินด้วยนะฮะแล้วก็มีอยู่ตัวอย่างต่างประเทศมาให้ดูผมคิดว่าจะช่วยทำให้คนเข้าฟังให้เข้าชัดเจนว่าจากนี้ไประยะสั้นกลางยาวเราควรจะปรับตัวเองให้ก็เปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีมากขึ้นได้อย่างไรครับก็สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราก็คาดว่ามีผู้เข้าชมงานเนี่ยมากกว่า 13,000 คนนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยเราได้มีเครือข่ายนะคะของ Informa ค่ะที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะคะก็จะเชิญหน่วยงานต่างๆนะคะเข้ามาพบกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้นำเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สมาคมต่างๆเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็เราก็ตั้งเป้าว่างานนี้นะคะก็จะเป็นงานที่ครบจบเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะรวมทั้งทุกมิติเลยนะคะแล้วก็งานนี้ก็จะเป็นงานเดียวนะคะงานแสดงเทคโนโลยีในการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำงานเดียวในประเทศไทยนะคะที่หลายๆคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำเนี่ยพลาดไม่ได้เลยค่ะก็งานไทย Water Expo 2023นะคะแล้วก็งาน Water Forum 2023นะคะในปีนี้เนี่ยก็นำเทคโนโลยีนะคะ
มาจัดแสดงกว่า200บริษัทนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีงานสัมมนานะคะที่เกี่ยวกับ Water Forum นะคะก็จะรวมผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งในแล้วก็ต่างชาตินะคะให้เข้ามาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์เคสสตัดดี้นะคะงานจัดวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะก็ถ้าคนสนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ของงานค่ะดูดี